วันนี้หนึ่งในนั้นหนึ่งในเครือข่ายก็มาพูดคุยกับเราขอเชิญท่านพบกับคุณอิทธบูลอ้นวงศาครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยรอบนอกขยับเข้ามาครับรอบนอกขยับเข้ามาจะมีข่าวเศร้ามาบอกกับพี่น้องในวันนี้ขยับเข้ามาฟังพร้อมๆกันถึงข่าวการเสียชีวิตของคนที่เราทั้งรักและทั้งเกลียดโคตรๆขยับเข้ามาขยับเข้ามาขอเสียงนกหวีดดังๆหน่อยสิยาวๆพอผมพูดมาตำรวจสับเวรทันทีเลยรอก่อนฟังข่าวก่อนขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องทุกคนคนที่เรารักและเกียรติเป็นอย่างยิ่งได้เสียชีวิตแล้วครับพี่น้องเขาผู้นั้นคือใครบอกอีลำยองครับอีลำยองทำไมแช่งให้เขาจะไปอย่างนั้นแล้วอีลำยองตายรู้จักไหมรักอีลำยองไหมเกลียดลีอีลำยองไหมอีลำยองตายอย่างน่าเวทนาสร้างเวรสร้างกรรมอย่างมากมายแต่อีกไม่นานอีโพยจะมีชะตากรรมเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องอีกไม่นานอีโพยถ้ามึงยังก้มหน้าอ่านไม่มองหน้ามองตาประชาชนมึงเจอชะตากรรมแบบอีลำยองนั่นแหละเห็นไหมข้างหลังไม่ขยับเข้ามาเลยไม่ได้ฟังโอกาสดีผมขอพูดเนื้อกับเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะพลังงานปิโตรเลียมของประเทศไทยเราถูกปกปิดความจริงมานานแสนนานว่าใต้ผืนแผ่นดินไทยใต้ท้องทะเลไทยของเรามีทรัพยากรปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติน้ำมันดิบหรือคอนเดนเซตคอนเดนเซตคือครึ่งลูกนะครับอยู่ใต้ดินเป็นก๊าซเอาขุดขึ้นมาบนดินมันกลายเป็นน้ำมันเลยใส่เรือไปเลยทุกวันนี้ผลิตอยู่นี่นะฮะเหยียบรวมกันนะเดี๋ยวใครจะไม่บิดเบือนปิโตรเลียมทั้งหมดผลิตขึ้นมาเหยียบ1ล้านบาร์เรลต่อวันอยากรู้ว่ามันกี่ลิตรพี่น้องตำรวจเอา159ลิตรเข้าไปคูณเราผลิตอย่างนี้มาทุกวันภายใต้สัญญาการซื้อขายระหว่างบริษัทขุดเจาะน้ำมันทั้งปตท.สผ.และบริษัทต่างประเทศที่เรารู้จักกันดีก็คือเชฟรอนของสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่อยากจะบอกครับพี่น้องทรัพยากรปิโตรเลียมทุกหยาดทุกหยดถ้าอยู่ใต้ผืนดินใต้ผืนน้ำใต้ผืนทะเลลงไปเป็นของรัฐแน่นอนแต่ภายใต้ของกฎหมายชั่วฉบับหนึ่งที่ชื่อว่ากฎหมายพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ.2514เขียนบัญญัติออกมาตั้งแต่สมัยถนอมนาลงประพาสครองเมืองเผด็จการใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือมรดกบาปเขียนไว้ว่าปิโตรเลียมถ้าอยู่ใต้ดินเป็นของรัฐ
เป็นของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าขุดขึ้นมาแล้วให้สิทธิ์บริษัทน้ำมันต่างชาติขุดขึ้นมาแล้วกรรมสิทธิ์และสิทธิ์ของปิโตรเลียมนั้นเป็นของเขาทั้งหมดเลยไม่ใช่ของเราอีกต่อไปครับพี่น้องพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สิทธิ์ถ้าเองขุดขึ้นมาได้เองอยากจะเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปต่างประเทศเองก็สามารถทำได้จะขายยังไงเองก็ทำได้แต่ถ้าจะเอามาขายให้คนไทยกฎหมายชั่วฉบับนี้เขียนไว้ว่าถ้าน้ำมันดิบขุดมาจากจังหวัดพิษณุโลกแหล่งลานกระบือยกตัวอย่างขุดมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะกี่ล้านบาทแล้วก็ตามถ้าจะขายให้คนไทยให้ขายเสมือนว่านำเข้ามาจากประเทศตะวันออกกลางบวกค่าขนส่งใส่เรือทั้งที่มันไม่มีจริงนี่แหละครับคือสาเหตุต้นตอว่าน้ำมันของไทยขายให้คนไทยทำไมราคาเกาะกับตลาดโลกความจริงแล้วมันไม่ใช่ตลาดโลกแต่มันเป็นตลาดโลกสระโอลอลิงพอสำเภาครับพี่น้องเรารู้จักคำว่าอธิปไตยเพียงแค่ว่าเส้นเขตแดนเรามองถึงปราสาทพระวิหารเรามองถึงแนวรั้วลวดหนามต่างๆแล้วนั่นก็บอกว่านั่นคืออธิปไตยเราจะต้องมีตำรวจเราจะต้องมีทหารคุ้มกันปกป้องอธิปไตยแต่ความจริงแล้วครับพี่น้องเราเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจของเรามาตั้งแต่มีกฎหมายชั่วฉบับนี้ตั้งแต่ปี2514ครับพี่น้องทหารไทยตำรวจไทยและพี่น้องประชาชนคนไทยไม่สามารถปกป้องการโจรกรรมการปล้นสมบัติชาติได้เลยสักหยาดหยดเพราะว่ามีกฎหมายฉบับนี้อนุญาตเป็นใบอนุญาตปล้นทรัพยากรปิโตรเลียมของพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องพูดถึงการยึดคืนปตท.วันนี้ถ้าพูดถึงการปฏิรูประบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานของชาติครั้งยิ่งใหญ่สิ่งที่เราต้องพร้อมใจกันทำคือการฉีกกฎหมายพระราชบัญญัติปิโตรเลียม2514ฉบับนี้ทิ้งไปซะครับพี่น้องแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือการช่วยกันยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาที่อาจจะเรียกว่ากฎหมายพัฒนาปิโตรเลียมแห่งชาติให้เปลี่ยนจากระบบสัมปทานที่ทุกวันนี้เป็นการให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตด้วยระบบสัมปทานใครอยากจะสำรวจและผลิตมาขอสัมปทานกับไอ้กระทรวงพลังงานนี่เอาเงินจ่ายใต้โต๊ะมันก็ออกให้พาไปลงอ่างมันก็ออกให้เอาลูกเข้ามาทำงานไม่ต้องทำงานได้รับเงินเดือนได้รับโบนัสมันก็จะออกใบสัมปทานให้นี่คือความระยำที่เกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมมาเลเซียผมไม่พูดถึงโบลิเวียมันไกลไปมาเลเซียได้ปฏิรูประบบพลังงานของชาติของเขาจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วมีความแตกต่างจากพี่น้องประชาชนชาวไทยในเรื่องของการรับกรรมมาเลเซียได้ยกเลิกกฎหมายปิโตรเลียมชาติชั่วแบบนี้ไปแล้วตั้งนานตั้งแต่ปี2517แล้วเขาร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมาแล้วใช้จนถึงปัจจุบันเขาเปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมทุกหยาดหยดบริษัทที่เข้ามาทำสัญญากับรัฐเป็นเพียงแค่ผู้รับเหมาเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างเข้ามาขุดเจาะให้รัฐเท่านั้น
น้ำมันก๊าซคอนเดนเซตที่ขุดขึ้นมาได้ทุกลิตรทุกบาร์เรลตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐทั้งหมดครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่มาเลเซียได้ทำและเป็นข้อเฉลยสำคัญว่าทำไมน้ำมันของมาเลเซียจึงสามารถขายได้ราคาถูกกว่าประเทศไทยมาเลเซียจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าบริษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นมาที่ชื่อว่าปิโตนัสปิโตนัสเป็นของรัฐ 100% ความหมายสำคัญของบริษัทน้ำมันแห่งชาติคืออะไรคือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นเจ้าของแหล่งปิโตรเลียมทั้งหมดครับแต่โน่นไอ้โลโก้ปตท.เนี่ยมันถูกอบอุปโลกว่าเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติความจริงแล้วตอแหลครับไม่ใช่ครับพี่น้องไม่ใช่เลยบริษัทน้ำมันแห่งชาติต้องมีหน้าที่ในการให้สิทธิ์และสำรวจปิโตรเลียมแล้วถามว่าเมืองไทยใครทำหน้าที่นี้ในการให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมคือใครคือนี่ไงครับกระทรวงพลังงานผ่านทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไอ้นี่แหละคือบริษัทน้ำมันแห่งชาติตัวจริงแล้วใครเป็นคนจัดตั้งขึ้นมารู้ไหมครับกระทรวงพลังงานใครเป็นคนจัดตั้งขึ้นมารู้ไหมครับเมื่อปี2545ใครพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเมื่อมันจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นมามันจึงเป็นเจ้าของสิทธิของปิโตรเลียมแต่งต่างๆของประเทศไทยครับมันถึงเริ่มต้นการเจรจาในการจะให้ขุดเจาะสัมปทานอะไรต่างๆทั้งในพื้นที่ของประเทศและพื้นที่ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นของเขมรหรืออื่นๆก็ตามดังนั้นขั้นตอนของเขาเนี่ยเขาอยากจะคุยจูบปากจู้จ้าจู้จ๋าในพื้นที่ 27,000 ตารางกิโลเมตรที่จะยอมยกให้เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชานี่เองเมื่อคืนนี้ตอบปฏิเสธยิก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 เพ่งใช่ไหมตอบปฏิเสธในสภาว่ารัฐบาลไม่ต้องการที่จะขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนใครมีคนไทยหน้าไหนยกให้พื้นที่ 27,000 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ทับซ้อนไม่มีมีแต่พวกเองนั่นแหละ 27,000 ตารางกิโลเมตรนั้นต้องเป็นของดินแดนไทยใช่ไหมครับพี่น้องแต่พวกนี้มันจะบอกว่านี่คือพื้นที่ทับซ้อนการใช้คำว่าพื้นที่ทับซ้อนมันก็คือการยอมยกดินแดนทางท้องทะเล 27,000 ตารางกิโลเมตรให้กับฮุนเซนไปนั่นเองนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่พี่น้องจะต้องตามให้ทันเมื่อเปลี่ยนจากระบบสัมปทานมาเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตทุกอย่างก็จะอยู่ในกำมือของพี่น้องแหล่งสัมปทานต่างๆที่เคยเป็นของบริษัทเชฟรอนของบริษัทปตท.หรือปตท.สผ.หรือบริษัทเมเอโกของญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะตกเป็นของประชาชนครับภายใต้กฎหมายใหม่ถ้าอยากให้คนไทยใช้น้ำมันราคาน้อยไอ้โทษทีถ้าอยากให้คนไทยใช้น้ำมันประหยัดก็ตั้งราคาแพงเงินที่พี่น้องจ่ายเข้าไปก็จะตกมาเป็นของเด็กนักเรียนของโรงพยาบาลของสาธารณูปโภคอื่นๆนี่คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับพี่น้องแต่ทุกวันนี้ปตท.มีหน้าที่เพียงเป็นแค่พ่อค้าคนกลางและเป็นที่แสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมืองนี่แหละครับคือหัวใจของการปฏิรูปพลังงานเปลี่ยนจากพรบ.ปิโตรเลียมที่ใช้ระบบสัมปทานมาเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเพื่อให้กรรมสิทธิ์ต่างๆตกเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ